พี่ครับถ้าผมจะให้ศีลให้พรญาติโยมแบบเสียงแบบพี่แบงค์แคสหรือว่าแบบร้องเพาะๆอ่ะได้ไหมสวัสดียังเป็นทางการผมจิโน่เดอะสแน็คครับผมปอนเดอะสแน็คครับพี่ปิงครับโอเคเทพมิวครับวันนี้คือมันเป็นวันพระวันลงรถครับลงรถลงรถดึกเข้าสิดึกเข้าเป็นวันอาสาฬหบูชาครับวันพระใหญ่คือพระตัวใหญ่พระกินเยอะเนี่ยเป็นคนชั่วมาเยอะแก้คนอื่นมาเยอะแล้วไงวันนี้เข้าวัดเข้าวาหน่อยไม่ได้มาทำบุญบรรยากาศงานวัดมานานแล้วแต่พี่รู้ไหมวันอาสาฬหคือวันอะไรเป็นวันพระที่พระ 1,250 รูปมารวมกันโดยไม่ได้นัดหมายอุ้ยเขินจริงรู้จริงแล้วล้วนแต่เป็นพระเอหิภิกขุเฮ้ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนบวชให้อ๋ออุ้ยเขาโกนหัวเพลินเลยนะงั้นน่ะเขาไม่ได้บวชพร้อมกันทีเดียว 1,200 1,210 รูปนี่เคยได้รับการบวชโดยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับคือหลายๆคนน่ะนับถือศาสนาพุทธก็จริงเข้าวัดบ่อยก็จริงแต่ทำไมเราต้องพนมมือถ้ากำมือก็เป็นงี้เป็นโดเรมอนเนี่ยเราจะมาหาคำตอบในหลายอย่างที่เราสงสัยกันวัยรุ่นทำอะไรต้องมีเหตุและผลหน่อยก็เรียกว่าต้องรู้ความหมายของสิ่งนั้นๆในสิ่งที่เราจะทำด้วยไม่ใช่ว่าทำตามเขาทำตามสิ่งที่พ่อแม่บอกมาครูบอกมาแต่เราไม่ได้รู้ความหมายอย่างแท้จริงแล้วพี่รู้ไหมทำไมต้องเวียนเทียน3รอบถ้าเวียน4รอบถึง7รอบเนี่ยจะเวียนหัวเป็นปัญหาทางกายภาพคือจริงๆแล้วในเชิงทางพุทธศาสนาเราเนี่ยอันนี้ตามความเข้าใจพี่ด้วยก็คือการกราบ3ครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือมันก็ย่อมาจาก3สิ่งนั่นเองครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าพระเครื่องอ่ะก็ต้องดูที่ว่าเครื่องยนต์นั้นเป็นเครื่องขนาดไหนไม่ใช่คนละเครื่องมันพระเครื่องที่ไว้ห้อยคอเนี่ยบาปบุญก็อยู่ตรงปากเราเนี่ยแหละนะไม่ได้อยู่ไกลเลยแล้วนี่เรากำลังจะใกล้ถึงตัววัดแหละซึ่งวัดที่เรามาวัดนี้เป็นวัดอะไรฮะน้องวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนครับผม What do you meanไม่อันนั้นมันจัสตินบีเบอร์แล้วเรียกว่าวัดนี้เปิดกว้างมากเราจะเห็นคนเล่นไอซ์สเก็ตด้วยเฮ้ยไม่ใช่รถไอซ์สเก็ตอุ้ยเนี่ยพวกนี้หมดตัวหมดแล้วทำไมอ่ะเปิดทุกจี้เฮ้ยตอนนี้เขาต้องยอมรับอย่างเราต้องสำรวมกันนิดนึงเราต้องสำรวมกันนิดนึงเรียกว่าวัดนี้เปิดกว้างมากเราจะเห็นคนเล่นไอซ์สเก็ตด้วยเฮ้ยไม่ใช่เราต้องสำรวมกันนิดนึงตอนผมบวชผมเคยบวชมาแล้วครับผมก็ถามนะนี่ขนาดไปบวชใช่ไหมไปบวชแล้วมีพี่ถามใครมาผมถามพระเลยเวลาไปบิณฑบาตอ่ะคือพระเวลาสวดหรือว่าอะไรเวลาคนให้ใส่บาตรแล้วก็ปาภิวาชนะเซเรสันโทนเสียงอะไรเงี้ยจะมีสำเนียงจะมีสำเนียงไหมสำเนียงพี่ก็ถามว่าพี่หลวงพี่ครับถ้าผมจะให้ศีลให้พรญาติโยมแบบเสียงแบบพี่แบงค์แคสหรือว่าแบบร้องเพาะๆอ่ะได้ไหมพี่ว่าฉันน่ะซีรีส์สนิทอย่างเงี้ยหลวงพี่บอกมันจะดูไม่งามถามว่าได้ไหมมันได้แต่ว่ามันดูไม่งามดูไม่เหมาะไม่ควรมันก็เป็นแบบเราสงสัยอะไรเราก็ถามไงนี่เรามาหาซื้อทูบกันตรงนี้ไม่ได้ซื้อเลยว่าบริจาคทำตามศรัทธาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขาจะเขินเขาจะเขินแล้วเขาก็จะเขินมุกตัวเองอธิษฐานรู้สึกไม่ดีอะไรก็ทิ้งมันไปแรงศรัทธานี่ร้อนแรงการปฏิบัติที่เหมาะสมปฏิบัติให้เหมาะเขาบอกว่าอย่าพยายามอย่าไปจุดต่อจากที่ไอ้นี่ทำไมไม่รู้อ่ะเขาห้ามต่อมันเป็นความเชื่อบางอย่างนะแต่นี่พี่ก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวถ้าใครรู้ก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปดูก็ได้นะพี่ปิงผมถามหน่อยพี่ทำไมต้องวนซ้ายถ้าวนขวาจะไม่ถนัดยังออกเสียงดิทุกคนสมาธิเพื่อนเราทำตัวยังออกเสียงดิทีนี้วิธีการถือธูปและเทียนเวลาเราจะเวียนเทียนบางคนเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็เอาจี้ไปอย่างนี้ไงจี้ไปหลังเพื่อนเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเคยเสื้อเป็นรูอ่ะของพี่เนี่ยได้วิชาความรู้มาจากวัดจีนวัดเล้งเนยี่ส่วนใหญ่อาซี่มาอึ้มไปที่เลยอันนี้ปลอดภัยไม่โดนใครถืออย่างนี้จริงๆไม่งั้นถ้าเดินอย่างนี้ปุ๊บอะกลับไปเสื้อเป็นรูนะเพราะว่าต้องถือตรงๆไม่ก็ถือตรงๆไป
โอเคหลังจากที่เราเวียนธูปเสร็จแล้วเวียนเทียนวันนี้เป็นวันพระใหญ่แล้วคนเยอะมากคนเยอะมากเราก็จะลองเดินดูบรรยากาศของงานวัดมันต้องมีของกินเพ่และของกินในวัดมีอะไรบ้างไหนลองเม้นหน่อยใครรู้บ้างว่ามีอะไรบ้างขนมครกมีหนังไก่ทอดไก่ย่างนี่อยากกินเองผมถามหน่อยพี่ทำไมตามงานวัดเขาชอบมีขนมจีนมาตั้งขายวะพี่พี่ว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่ทำได้ง่ายและเยอะเป็นหม้อใหญ่ๆเลยไงน้ำยามาหม้อใหญ่ๆแล้วก็มีเส้นหมูย่างก็ทำใหญ่ได้หมูย่างก็ทำใหญ่ได้เหมือนกันไอ้พี่ยันพี่ยันน้ำป่ะยันพี่ยันเป็นเฟ่ยันเป็นเฟ่ใช่ไม่ใช่อันนี้พ่อค้าตอนนี้ขออนุญาตเอากระเป๋าไว้ข้างหน้าเลยอันตรายอันตรายมากคือถ้ามางานแบบนี้ต้องระวังด้วยนะครับเนี่ยมีกระเป๋าแต่ก็ไม่ได้มิดชิปอะไรเลยอันนี้เป็นคอลเลคชันใหม่จากอิตาลีใช่ไหมใช่ใช่ช่วงนี้หลอนเรื่องกระเป๋าตังอะไรเรื่องกระเป๋าโทรศัพท์อะไรแบบกลัวกระเป๋าหายนะพี่เราทำความดีไหมไม่เอาระวังกระเป๋าตังระวังกระเป๋าตังนะครับพวกผมมือไวเฮ้ยพี่ผมอยากกินนี่มันฝรั่งอ่ะที่มันเป็นเกลียวๆอ่ะนี่เลยนี่เลยนี่เอาด้วยบอลพี่เอาไข่กระเด็นกระด้างเขาเรียกว่าไข่นกกระทาแม่พี่เรียกไข่กระเด็นกระด้างเพราะมีกระเด็นกระด้างสูงคอเลสเตอรอลมาแล้วมาแล้วใครให้ดูคลิปนี้ก็สามารถมาซื้อได้ครับไม่ทันแล้วมีวันเดียวเบี้ยปากหอยพี่หน้าครับหัวหน้าเลยผมเขา40ผสมถ้าใครเรียกทอดมันมั่งพ่อพี่เรียกทอดมันเหรอบ้านผมเรียกปลาเห็ดเรายังไม่เจอทีเด็ดนะโอ้โหทอดมันไม่อร่อยมากตอนนี้เราเจอไส้อั่วอยู่เนี่ยในขวามือขวามือไส้อั่วขายไงครับเอาขีดหนึ่งครับหั่นให้ได้นะพี่ขอบคุณมากครับดุมากนะคิดยังไงครับ20บาทเองของจริงมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมจ๊ะใช่จ้าจัดไปไม่ขออะไรเยอะเว้ยแบ๊บอร่อยไอ้เหี้ยมันหากินยากมากกูพูดเลยกูไม่ได้โกหกมึงนึกว่าเป็นข้าวแกงตากเว้ยฉันพวกมีแฟนคลับไปเยอะอร่อยด้วยฉันกินกะเพราอยู่ตรงนี้เลยนะเป็นไงม่วงเนี่ยไม่ใช่กะเพราตากเว้ยรสชาติแม่งดีหอมมะหอมแบบโอ้โหทำไมแล้วหมาที่บ้านพี่ก็เป็นอย่างเงี้ยอาการเนี้ยแหละเข้าใกล้ไม่ได้ขู่เจอกับบ้านแล้วเจอให้ไปทำเนื้อตัวไหมซื้อตัวไปเลยราคาโคตรถูกเลยนะเท่าไหร่ผมพิเศษหมูเยอะเพิ่ม30บาทมันคือกะเพราผัดกะเพราจริงที่มันเป็นแบบมีกระเทียมพริกแล้วก็กะเพราเว้ยไม่ใช่ถั่วเลยไม่มีถั่วไม่มีเครื่องอะไรคือมันคือผัดกะเพราเว้ยแม่งก๊อดมากหากินได้จะได้เอาออกเนี่ยเอาสวัสดีครับผมชื่ออะไรสวัสดีครับสวัสดีครับพูดกับกล้องสวัสดีครับผมชื่อแฟงชื่อแฟงครับบ้านอยู่ไหนบางเขนพูดกับกล้องบ้านอยู่บางเขนมีแฟนยังมีแฟนยังยังแต่ชอบใครอยู่ไม่ยังไม่รู้ท่านอยู่กับใครที่สุดในกลุ่มพ่อชื่ออะไรพ่อชื่ออะไรฮะชื่ออะไรพ่อชื่ออะไรเรียกว่าสนิทกันจริงสนิทกันจริงใครควรจริงกว่าใครมีไหวตัวเล็กแหละมีไหวตัวเล็กแต่ดื้อกับครูด้วยทำกันบ้านเยอะปังนี่เรามาทำการปล่อยโคครับผมเฮ้ยแกะเชือกดิไม่ใช่ไม่ใช่คนละปล่อยกันเหรอปล่อยน้องพี่นึกว่าแบบเขามองปุ๊บเลยเขาเฮ้ยจริงๆแล้วนอกจากปล่อยโคแล้วปล่อยไก่ก็ได้ด้วยนะเขาขอกันอยู่อย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยนี่แหละครับก็เป็นบรรยากาศในการทำบุญทำบุญอิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งท้องอิ่มทั้งใจของเขาอร่อยจริงอร่อยมากครับปิดรายการด้วยกันเนี่ยก็มาเจอมิตรภาพใหม่ๆจริงๆพี่ว่าวันนี้นอกจากทำบุญแล้วนานๆเราจะออกมาเจอคนหมายถึงว่าคนในบรรยากาศแบบงานวัดแบบนี้เจอเราที่ไหนก็มาทักทายกันได้แฟนๆหรือคนที่รู้จักเราเนี่ยอาจจะเกรงใจมาบอกเฮ้ยพี่เขาหยิบหรือเปล่าวะเขาไม่ให้หรือเปล่า
ไม่หยิ่งครับผมเข้ามาครับเลยโอเคแล้วคลิปใหม่พวกเรานะครับมาทุกวันเสาร์คลิปใหม่ของพวกเรามาทุกวันพุธเสาร์พุธกับเสาร์ตักตะไคร้ด้วยนะครับตักตะไคร้ให้เราด้วยนะครับตักตะไคร้โอเคครับผมมาแล้วครับพวกเราบ๊ายบายสวัสดีครับผมครับ